ตื่นเช้าขึ้นมาในทุกวันต้องดูแลเธอที่รักก่อนทำทุกอย่างที่เธอได้อยู่ด้วยกันนานๆไม่ไปไหนจนวันสุดท้ายแน่นอนเพื่อฝันที่คุณรักสวัสดีครับกลับมาเจอกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อฝันที่คุณรักใช่ครับและวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยเดนต้าเคยคิดหรือไม่ว่าในช่องปากเรานั้นประกอบไปด้วยอวัยวะอะไรบ้างเอ๊นั่นสินะพวกเราใช้อวัยวะภายในช่องปากในทุกๆวันเราก็ควรรู้จักกับอวัยวะเหล่านั้นกันสักหน่อยนะเดนตี้แน่นอนค่ะหมายความว่าเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมก็คืออวัยวะภายในช่องปากค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอก่อนอื่นเลยเดนตี้อยากทราบว่าภายในช่องปากของเราประกอบไปด้วยอวัยวะอะไรบ้างคะอวัยวะในช่องปากค่ะก็ได้แก่ริมฝีปากค่ะลิ้นเพดานปากกระพุ้งแก้มเหงือกแล้วก็ฟันแล้วอวัยวะในช่องปากนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างครับอวัยวะในช่องปากทำหน้าที่คร่าวๆก็คือ2อย่างนะคะทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวแล้วก็กลืนอาหารแล้วก็ช่วยในการพูดการออกเสียงนะคะในเรื่องของการพูดการออกเสียงเนี่ยก็ลิ้นแล้วก็ฟันแล้วก็ริมฝีปากเนี่ยมีส่วนสำคัญมากที่เราก็ทราบกันดีอยู่ว่าเราต้องใช้เนาะแล้วอันที่สองก็คือการบดเคี้ยวนะคะ อันดับแรกเลยสิ่งแวดล้อมจากภายนอกที่จะมาสัมผัสก็คือตัวริมฝีปากจะเป็นตัวรับความรู้สึกเป็นอย่างแรกนะคะริมฝีปากเนี่ยมีผิวที่บางมีเลือดมันเลี้ยงมากมีเส้นประสาทที่มันเลี้ยงมากนะคะก็จะเป็นตัวมีความรู้สึกที่ไวนะคะเมื่อมีอะไรมากระทบก็จะรับได้ไวเช่นของร้อนของเผ็ดของเย็นเจ็บปวดอะไรทั้งต่างๆริมฝีปากจะรับก่อนแล้วก็เป็นตัวป้องกันว่าถ้ามันไม่ดีก็จะไม่ให้เข้าปากถูกต้องนะคะอันที่สองก็คือลิ้นนะคะลิ้นก็จะมีความสาบประมาณนึงก็เอาไว้จับอาหารเมื่ออาหารเข้ามาในลิ้นเนี่ยลิ้นก็จะความสาบของมันจะทำให้ติดอยู่กับลิ้นได้แล้วลิ้นก็จะผลักเข้าไปให้ติดกับเพดานปากเพื่อทำหน้าที่บดอาหารนะคะร่วมกับฟันนี่แหละบดอาหารแล้วก็กลืนลงไปอีกอย่างนึงที่ลิ้นมีความสำคัญก็คือมีต่อมน้ำรดนะคะแล้วก็ทางด้านหลังของลิ้นเนี่ยก็สามารถเขาเรียกว่า reflex ก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นเด็กก็จะเรียกว่า ออกหรืออาเจียนอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้ามีอะไรที่เข้าไปในคอโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเข้าไปก็จะมี reflex ช่วยในการขย้อนออกมาเพื่อที่ป้องกันอันตรายจากการที่อะไรจะหลุดเข้าไปในคอของเราเพื่อที่ไม่ให้ลงหลอดอาหารหรือหลอดลมโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนี่ก็เป็นความสามารถของลิ้นอย่างนึงอีกอันนึงก็คือกระพุ้งแก้มนะคะกระพุ้งแก้มเนี่ยก็จะเป็นตัวตบอาหารหลังจากที่เคี้ยวแล้วก็คือกระพุ้งแก้มแล้วก็ฟันแล้วก็ลิ้นเนี่ยก็ทำงานประสานกันเพื่อให้การกินอาหารเป็นไปได้อย่างราบรื่นเราใช้อวัยวะต่างๆในช่องปากอยู่เป็นประจำแบบนี้เราควรดูแลรักษาอย่างไรบ้างคะการดูแลรักษาในช่องปากก็จะขอในเรื่องการใช้ไหมกัดฟันแล้วก็การแปรงฟันนะคะการแปรงฟันก็คือการทำความสะอาดข้างนอกด้านที่ทำความสะอาดและแปรงสีฟันถึงนะคะแต่ตามซอกฟันเนี่ยแปรงสีฟันของเรามันไม่พอที่จะเข้าไปในซอกซึ่งในซอกเนี้ยเศษอาหารที่เคี้ยวแล้วทำความสะอาดไม่ถึงนะคะก็จะแนะนำให้ใช้ไหมกัดฟันซึ่งถ้าใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยก็จะไม่ทำลายเหงื่อแล้วก็เป็นการทำความสะอาดที่ดีมากนะคะก็คือทำให้ทำความสะอาดได้รอบตัวฝันเลยทั้งในซอกแล้วก็ทางด้านนอกนอกจากนี้ที่ลิ้นเราก็อย่าลืมว่าลิ้นของเรานั้นมีความสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่ดักจับแบคทีเรียได้ง่ายนะคะเศษอาหารอะไรก็จะหล่นไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืมที่จะใช้แปรงสีฟันของเราแปรงลิ้นด้วยโอ้โหได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมากเลยครับเดนตี้เพื่อนๆได้ทำความเข้าใจถึงอวัยวะต่างๆในช่องปากกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลรักษาตามที่คุณหมอแนะนำนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปอีกแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย